ฉพาะอย่างยิ่งศิลปะวัฒนธรรมแขนงเพลงลูกทุ่งพี่น้องชาวสุพรรณครับไม่ว่าท่านจะเกิดบ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนขอให้ท่านภูมิใจนะครับเพราะสุพรรณบุรีคือเมืองหลวงของเพลงลูกทุ่งไทยครับพูดลอยๆไม่มีคุณค่าติดตามเจมพบจดกระบวนวันครับผู้ชายเสื้อลายดอกคนนี้จะพาท่านย้อนทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านได้ภูมิใจให้ท่านได้ประจักษ์แจ้งกับสายตาของทุกท่านว่าสิ่งที่ผมบอกว่าสุพรรณบุรีคือเมืองหลวงของเพลงลูกทุ่งไทยนั้นผมไม่ได้พูดเกินเลยความจริงเพราะปรากฏการณ์สำคัญจะเกิดขึ้นและเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบันทึกไว้เลยครับว่าวันศุกร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2559จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานยิ่งใหญ่และจะเป็นงานที่จะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างของการยกย่องเชิดชูวีรบุรุษวีรสตรีที่เป็นศิลปินท้องถิ่นไม่เคยมีที่ไหนทำได้ยิ่งใหญ่เท่ากับสุพรรณบุรีปรบมือให้กับคนสุพรรณทุกท่านครับเราพูดเฉยๆไม่ได้ครับยกย่องนอกจากให้แต่ละคนที่เราคิดถึงได้ปรากฏตัวเราสมควรที่จะต้องให้เกียรติยศให้ทุกคนที่เป็นศิลปินที่เขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราชาวสุพรรณได้เก็บความทรงจำดีๆนี้กลับไปที่บ้านไปบอกลูกบอกหลานว่าที่เขาต่อสู้และเป็นศิลปินมาทั้งชีวิตวันนี้ความดีของเขาปรากฏแล้วจังหวัดสุพรรณบุรีครับจึงขอมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินเมืองสุพรรณทุกท่านวงเล็บที่ยังมีลมหายใจท่านที่เป็นตำนานตัวจริงจะไปมอบกันยังไงล่ะครับจะตามไปที่ไหนมอบกับท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่มอบให้เป็นเกียรติครับและบัดนี้พร้อมแล้วครับถึงเวลาที่ผมต้องเรียนเชิญวันนี้ท่านรองผู้ว่าของผมหล่อเป็นพิเศษนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่จะขึ้นมามอบโล่เกียรติยศในฐานะคนดีสีเมืองเนิร์ให้กับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านขอเวลาช่วงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับท่านครับเอาละครับถึงเวลาแล้วครับขออนุญาตครับช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาเกียรติยศอย่างแท้จริงผมมั่นใจครับว่าทุกเสียงปรบมือที่จะดังขึ้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือเสียงปรบมือด้วยความรักความศรัทธาในศิลปินชั้นครูที่เป็นตำนานของแผ่นดินสุพรรณบุรีทุกท่านหลายท่านเราเคยได้ยินมาแต่เรายังเด็กๆโดยที่ท่านไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยว่าท่านเป็นเช่นไรวันนี้ได้เห็นครบหมดครับเริ่มต้นจากกราบเรียนเชิญครับศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุพรรณบุรีคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณโอ้โหไม่ต้องซิงลูกตรงนี้นะครับก็
คนนะครับท่านต่อไปครับนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณมาแล้วคนดีสีเมืองหนึ่งนะครับนี่คือคนเสียงเหนือที่พวกเราชาวไทยภาคภูมิใจและคนทุกๆทั้งประเทศภาคภูมิใจครับมาครับท่านเชิญครับครับโอ้โหสุพรรณบุรีแท้เสียมาทองคำตัวจริงเสียงจริงครับสวยที่สุดในอดีตและปัจจุบันสวยจ้าสวยจ้าครับเล่นยากครับยังกวัดเกษียณในยุคราชการยังไงทุกคนครับครับครับเชิญครับครับเชิญเยอะเลยครับครับแสงจันทร์ดาวลอยมาแล้ววันนี้มาพิเศษรถเบนซ์มาเลยแล้วคู่แข่งพ่อไปโค้ชนะครับมีบุตรแม่ทั้งนั้นนะครับไม่เคยปรากฏตัวบนเวทีไหนเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับ
คืออีกหนึ่งหนุ่มที่เป็นตำนานของสุพรรณบุรีครับเด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยสาวน้อยที่เสียงหวานที่สุดที่พวกเราชื่นอกชื่นใจอัมพรแหวนเพชรนับใหม่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอาหายไปไหนวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9จ๊ะๆๆๆๆนี่ตัวพ่อแทรกผมเลยนับใหม่อีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมมี12คนโอ้นี่มาแล้วครับเชิญเลยลูกที่จริงยังมีอีกหนึ่งคนนะครับตอนที่เราซ้อมเธอก็มาซ้อมครับซ้อมเสร็จหายไปแล้วเลยไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนผมประกาศชื่อไว้เป็นเกียรตินะครับว่าในความเป็นจริงเราจะต้องมอบโล่ให้เธอด้วยเธอก็มาซ้อมแล้วแต่ตอนนี้เธอหายครับเดาว่าเดี๋ยวถึงเวลาเธอคงมาอีกทีหนึ่งนะครับเราปรบมือเป็นเกียรติได้เพราะเรายกย่องเขาแพรวาพัชรีนี่คือศิลปินเกียรติยศครับที่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ของพวกเราชาวสุพรรณบุรีและนี่คือหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เจนพบนำเสนอให้พี่น้องชาวสุพรรณและคนที่รักเด็กตุ้มทุกท่านได้เห็นเป็นประวัติศาสตร์จะไม่มีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีผู้ใหญ่ชาวสุพรรณบุรีตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและท่านผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เห็นถึงคุณค่าของการยกย่องเชิดชูศิลปินท้องถิ่นนี่ครับขออนุญาตทุกท่านปรบมือดังๆให้เกียรติกับตำนานทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับท่านรองครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับท่านครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ